ู้เลี้ยงจิตวิญญาณจะทรงนำเราทั้งหลายไม่ว่าจะเผชิญกับหุบเขางามมัจจุราชพระองค์ก็จะอยู่ด้วยหรือว่าจะบางครั้งจะเป็นในทุ่งหญ้าที่เขียวสดพระเจ้าก็อยู่ด้วยเสมอในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีการจะพูดในพระคัมภีร์โยชูวาบทที่23พี่น้องคงจำได้นะครับว่าในพระคัมภีร์โยชูวา23เนี่ยนะครับตอนนั้นโยชูวาอายุมากแล้วเมื่อท่านอายุมากเนี่ยนะครับท่านก็ได้ย้ำเตือนอิสราเอลบอกว่าพวกเราเนี่ยพระเจ้าอวยพรมามากพระเจ้าอวยพรมามากให้เรายำเกรงพระองค์และท่าทีในการยำเกรงพระเจ้านั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาประการที่1ก็คือรำลึกถึงพระกรุณาของพระเจ้าอันที่2มั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าและประการที่3ก็คือยึดมั่นในพระบัญชาของพระเจ้านั่นคือชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเองเห็นว่าพระเจ้านั้นน่ากลัวอย่างเดียวแต่ขณะเดียวกันเรามองถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มาต่อเราพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณซ้อนพระคุณในบทที่24เหมือนกันครับโยชูวาแก่มากแล้วนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกว่ายังไงครับมาอ่านบท24ข้อที่1ด้วยกันแล้วโยชูวาก็รวบรวมบรรดาเผ่าคนอิสราเอลมาที่เชเคมแล้วเรียกพวกผู้ใหญ่ผู้หัวหน้าผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลแล้วเขาก็มาปรากฏตัวต่อพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้โยชูวาได้เรียกอิสราเอลมาที่เชเคมจริงๆโยชูวาไม่ได้อยู่เมืองเชเคมแต่ว่าโยชูวาได้เรียกคนมาที่เชเคมที่เชเคมนั้นมีอะไรถ้าเรากลับไปดูพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่12เราจะรู้ว่าที่ที่นั่นเป็นที่ที่พระเจ้าได้ทรงประทานพระสัญญาต่ออับราฮัมอับราฮัมเดินทางจากเมืองมาและที่ที่แรกที่ท่านเข้ามาและถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าคือที่เชเคมอ่านด้วยกันครับปฐมกาลบท12ข้อ7บอกว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏกับอับราฮัมตรัสว่าดินแดนนี้เรายกให้พงพันธุ์ของเจ้าอับราฮัมสร้างแท่นที่นั่นถวายบูชาแก่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่ท่านพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระองค์กับอับราฮัมสังเกตพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เชเคมเป็นจุดเริ่มต้นและท่านโยชูวาก็อยากจะให้อิสราเอลมายังจุดเริ่มต้นย้อนกลับมาพื้นฐานของฉันคืออะไรฉันได้รับพระพรจากพระเจ้าได้รับพระสัญญาเรื่องใดย้อนกลับมาขอบคุณพระเจ้าเพลงแรกที่เราได้ร้องทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปเราเห็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราพี่น้องที่รักครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปเรามองเห็นอะไรครับเห็นอะไรครับเห็นพระคุณเอเมนไหมครับแต่หลายคนมองย้อนกลับไปมองไม่เห็นอะไรเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้มองเมมโมรี่ท่านเสียแล้วหน่วยความจำเสียนะครับอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วท่านจำไม่ได้ว่าพระเจ้ารักท่านขนาดไหนพี่น้องยังจำได้ไหมครับพระเจ้ารักเราขนาดไหนเอเมนไหมครับโอ้ยิ่งคิดจะยิ่งเหมือนกับอับราฮัมนะครับโยชูวาจึงต้องพาอิสราเอลมาที่เชเคมกลับมาคิดถึงพระคุณที่มีต่อเขาเอาละครับเราจะมาดูด้วยกันต่อไปนะครับในพระคัมภีร์ในข้อที่2ถึงข้อที่13เนี่ยนะครับท่านโยชูวาก็ย้ำเลยนะครับว่าพระเจ้าอวยพรตั้งแต่อับราฮัมคือตั้งใจพามาที่เชเคมนี้ก็เลยบอกนะครับเราไม่มีเวลาศึกษาทั้งหมดนะครับแต่บอกว่าตั้งแต่ข้อที่2ถึง13ท่านโยชูวาไล่ยาวเลยครับว่าพระเจ้าเรียกอับราฮัมออกมาและมาอยู่ที่เมืองเชเคมนี่แหละที่เราอยู่นี่แหละและพระเจ้าก็อวยพรอับราฮัมหลังจากนั้นพระเจ้าก็นำให้ไปอียิปต์และออกมาจากอียิปต์และออกจากอียิปต์พระเจ้าก็ประทานชัยชนะให้พวกเราตลอดเวลาพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอท่านได้ย้ำพวกเขาให้เห็นถึงพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้ามีต่ออิสราเอลพี่น้องที่รักครับจะสังเกตบทที่23ท่านก็ย้ำมาครั้งหนึ่งแล้วบท24ก็จะต้องย้ำอีกทำไมต้องย้ำครับเพราะหลายครั้งเราขี้ลืมอ่ะจริงไหมครับเราลืมพระคุณของพระเจ้าต้องย้ำตลอดย้ำนะอย่าลืมพระคุณพระเจ้านะพระเจ้าช่วยเราอย่างนั้นอย่างนี้นะเล่ามันให้ฟังอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าทำสิ่งยิ่งใหญ่อย่างไรเมื่อเช้าพอเข้าไปในห้องเรียนของอาจารย์องอาจก็พี่น้องคนหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าได้พาพี่น้องเนี่ยออกไปประกาศพระนามพระเจ้าเพราะพระเจ้าช่วยผมบอกว่าอย่าลืมนะจดจำเอาไว้นะ
พระคุณพระเจ้าที่มีต่อเราจดจำไว้และเราจะเกิดความมั่นใจในพระเจ้าและยิ่งมั่นใจในพระองค์ยิ่งขึ้นเมื่อเราจดจำพระสัญญาของพระเจ้าในข้อที่14ถึง24ท่านอาจารย์ท่านโยชูวาก็ได้พูดถึงอิสราเอลว่าเมื่อพระคุณพระเจ้าที่มีต่อท่านมีมากให้ท่านปรนนิบัติพระองค์คำว่าปรนนิบัติในตอนนี้นะครับมีทั้งหมด13ครั้งจากข้อ14ถึง24พี่น้องกลับไปนับที่บ้านมี13ครั้งท่านนับตั้งแต่ข้อที่1มามี14ครั้งบทนี้ทั้งหมดมีคำว่าปรนนิบัติ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 ตอนนั้นท่านโยชูวารู้ว่าตัวเองจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานท่านเป็นห่วงมากครับไม่อยากให้อิสราเอลมัวแต่ปรนนิบัติตัวเองแต่ต้องการให้ปรนนิบัติพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะท่านรู้ดีว่าเมื่อเราปรนนิบัติพระเจ้านั่นคือเคล็ดลับของการไขเอาพระพรมายังชีวิตดังนั้นเองท่านต้องย้ำอิสราเอลอย่าลืมปรนนิบัติพระเจ้าอย่าลืมปรนนิบัติพระเจ้าพี่น้องที่รักครับชีวิตคริสเตียนการปรนนิบัติพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญการปรนนิบัติพระเจ้าอะไรคืองานของพระเจ้าพี่น้องคงจำได้ก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสจะพูดว่างานของพระเจ้าคือการวางใจพระองค์สิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่เวลานี้ท่านทำธุรกิจท่านกำลังทำงานพระเจ้าท่านทำเป็นหมอท่านเป็นครูท่านกำลังทำงานของพระเจ้าท่านกำลังทำงานของพระองค์ในที่ที่พระเจ้าวางท่านให้อยู่ที่นั่นดังนั้นเองขอให้เราทำงานของพระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าด้วยชีวิตของเราไม่ว่าท่านทำอะไรท่านก็สามารถจะปฏิบัติพระเจ้าได้ถวายเกียรติพระเจ้าได้ในสิ่งที่ท่านทำอยู่ผมอยากจะนำเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแกลนดี้บูรินนะครับแกลนดี้บูรินเนี่ยนะครับอายุ92ปีเนื่องจากว่าโยชูวาก็อายุเยอะนะครับวันนี้เอาเรื่องคนสูงอายุมาท่านคุณแกลนดี้อายุ92ปีนะครับกลายเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่สามารถวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยใน9ชั่วโมง53นาทีคือประมาณ10ชั่วโมงนะครับสถิติโลกต้องบันทึกชื่อเธอไว้และทราบไหมครับความจริงแล้วเนี่ยเธอเพิ่งมาวิ่งเมื่อปี2006เท่านั้นเองเพิ่งมาวิ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มวิ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเธอวิ่งประมาณ อยู่ไหนวะ72กิโลต่อสัปดาห์วิ่งประมาณ72กิโลต่อสัปดาห์นะวิ่งไปวิ่งมาอายุเท่าไหร่ครับ92ผมนึกถึง7อายุขนาดนี้วิ่งไปวิ่งมามีหวังตายได้นะครับแต่ว่าเธอมีความรู้สึกมีความสุขใจที่จะทำสิ่งนี้แล้วเธอก็ยังวิ่งต่อไปนะครับมีคนถามเธอว่าทำไมเธอวิ่งแบบนี้เธอบอกว่ามันมีความสุขดีเธอก็วิ่งผมกำลังพูดถึงว่าคนเราเวลาทำอะไรให้มีความสุขเราก็สามารถทำได้นานนะแต่ว่านั่นแหละครับก็ขึ้นกับสังขารตัวเองด้วยนะฮะแต่คนที่วิ่งไม่ไหวก็ไม่ต้องไปกระลาไปวิ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าให้ไปวิ่งมีความสุขเดี๋ยวกลับมาเข้าโรงพยาบาลกันมาโทษผมอีกนะครับผมกำลังบอกว่าในการที่คนเราทำอะไรเนี่ยแรงจูงใจเป็นเรื่องสำคัญแต่เมื่อท่านโยชูวาได้หนุนน้ำใจพี่น้องบอกว่าท่านจะต้องปฏิบัติพระเจ้าท่านจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องไม่ใช่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจเท่านั้นแต่จะต้องคืนกับท่าทีที่ถูกต้องท่าทีนั้นคืออะไรบ้างจากพระคัมภีร์ในวันนี้จะพูดถึง3ประการด้วยกันนะครับอย่างน้อย3ประการถึงท่าทีในการปฏิบัติพระเจ้าอย่างถูกต้องประการที่1ก็คือปฏิบัติด้วยความยำเกรงประการที่2ก็คือปฏิบัติด้วยความเต็มใจและประการที่3คือปฏิบัติด้วยความสัตย์ซื่อเราจะมีโอกาสจะมาดูทีละประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือปฏิบัติด้วยความยำเกรงเราอ่านข้อ14ด้วยกันครับนี่เป็นคำพูดที่ท่านโยชูวาได้กล่าวต่ออิสราเอลทั้งชนชาติเวลานั้นท่านกล่าวว่ายังไงครับ1 2 3เหตุฉะนั้นจงยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์ด้วยจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปฏิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น้ําและในอียิปต์เสียและท่านทั้งหลายจงปฏิบัติพระเจ้าข้อ15ครับและถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปฏิบัติผู้ใดจะปรนนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสหรือของคนอโมไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนนิบัติพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงโดยเฉพาะข้อ14บอกว่าเริ่มต้นว่ายังไงครับ
พระคัมภีร์ในข้อที่4ได้เริ่มต้นบอกว่าจงยำเกรงพระเจ้าการที่จะปฏิบัติพระเจ้านั้นจะต้องเริ่มต้นจากความยำเกรงความยำเกรงคืออะไรความยำเกรงไม่ใช่แค่กลัวดูเหมือนว่าคำว่า fear เนี่ยว่ากลัวเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ากลัวหมายถึงเดี๋ยวพระเจ้าจะลงโทษแต่จริงๆคำว่ายำเกรงในที่นี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะทำอะไรให้คุณพ่อเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเราเราก็อยากทำให้ดีที่สุดไม่ใช่เพราะกลัวท่านลงโทษเพราะท่านอายุ90ปีจะลงโทษเราเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วท่านลงโทษเราไม่ได้แล้วแต่เราทำเพราะยำเกรงท่านเข้าใจอย่างคำเดียวอะยำเกรงหมายถึงรักเคารพให้เกียรติไม่ใช่กลัวไม้เรียวอย่างเดียวตอนเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยกลัวพ่อแม่กลัวไม้เรียวแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเรากลัวท่านอะไรครับท่านเสียใจแตกต่างกันละพี่น้องที่แล้วครับเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าวันนี้เนี่ยนะครับเรายำเกรงเพราะเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราไม่ได้กลัวไม้เรียวของพระเจ้าแต่ถามว่าพระเจ้ามีไม้เรียวไหมครับมีไหมครับไหนใครเคยโดนพระเจ้าตีบ้างแล้วช่วยยกมือให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยสิครับโอ้ดีเนาะพี่น้องบางคนไม่เคยโดนพระเจ้าตีเลยรู้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าคนที่พระเจ้าไม่รักพระเจ้าไม่ตีนะคนที่ไม่ยกมือเมื่อกี้ไม่รักพระเจ้าไม่ตีคือพระเจ้าไม่รักคนที่พระเจ้ารักคือคนที่พระเจ้าตีฮาเลลูยาในใครโดนพระเจ้าตีเยอะๆช่วยยกมือหน่อยสิครับโดนพระเจ้าตีเยอะแล้วโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้ารักมากอีกประการนึงก็คือดื้อมากด้วยนะครับพระเจ้าจึงรักเราไม่ใช่พระเจ้าจึงตีมากนะครับไม่ใช่พระเจ้าจึงรักพระเจ้ารักคนไม่ดื้อเหมือนกันครับแต่พระเจ้าจะไม่ตีคนประเภทที่น่ารักอยู่แล้วเอาละครับตอนนี้เรามาดูด้วยกันต่อไปสังเกตพระคัมภีร์ในข้อที่3ถึง13เนี่ยนะครับท่านก็ได้พูดถึงเลยบอกว่าพระเจ้าช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนู้นพระเจ้าดีกับเรามากดังนั้นเองเราอย่าลืมพระเจ้าทีเดียวเรามาอ่านข้อ3ด้วยกันสังเกตคำเหล่านี้นะครับข้อที่3บอกว่าและเราได้นำบิดาของเจ้าคืออับราฮัมมาจากฝากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสและนำเขามาตลอดแผ่นดินคณาอันทำให้ลูกหลานของเขามีมากมายเราให้อิสอัคแก่เขาเห็นไหมฮะมีคำหนึ่งบอกว่าเรานำพวกเจ้าออกมาเราอวยพรเพราะข้อต่อไปครับในข้อที่4เราให้ยาโคบและเอซาวแก่อิสอัคเราได้ให้แดนเทือกเขาเสอีแก่เอซาวเป็นกรรมสิทธิ์แต่ยาโคบลูกหลานของเขานั้นได้ลงไปอียิปต์อ้าวพระเจ้าเริ่มบอกว่าพระเจ้ามีแผนการแล้วนะเมื่อกี้บอกพระเจ้าอวยพรมานำออกมาตอนนี้อิสอัคมีลูก2คนคนหนึ่งชื่อยาโคบคนหนึ่งเอซาวคนที่พระเจ้าเลือกคือยาโคบส่วนเอซาวนั้นพระเจ้าก็ให้เทือกเขาเสอีเมืองเอโดมไปนะครับแต่ส่วนอิสราเอลไปเป็นทาสในอียิปต์อยู่ข้อ5ครับหลังจากนั้นเราได้ใช้โมเสสและอาโรนมาให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นกับชาวอียิปต์ด้วยเรากระทำท่ามกลางเขานั้นและภายหลังเราได้นำเจ้าทั้งหลายออกมาจะสังเกตจากพระคัมภีร์ตรงนี้จะสังเกตคำว่าเราซึ่งหมายถึงพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นคิดถึงพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายอยู่เสมอดังนั้นเองคริสเตียนแล้วครับเราจำเป็นต้องเข้ามานมัสการพระเจ้าและคิดถึงพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเราอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ที่มีต่อเราเลยครับเราจะมาดูด้วยกันอีกข้อนึงครับในข้อที่10เราจะไม่ฟังบาลาอามเพราะฉะนั้นเราจึงอวยพรเจ้าทั้งหลายเรื่อยไปดังนั้นเราจึงช่วยเจ้าให้พ้นมือของเขาพี่น้องที่รักครับที่อ่านมาเพียง 2-3 ข้อให้เราเห็นว่าพระเจ้านำอิสราเอลมาเสมอดังนั้นเองอย่าลืมพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราบอกข้างๆครับอย่าลืมพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราเอเมนอย่าลืมนะครับเพราะเมื่อไหร่เราลืมนะครับเราจะขาดพรจากพระเจ้าแต่คนที่ไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าก็จะเป็นคนที่มั่นคงกับพระองค์อยู่เสมอเอาละครับในสุดีบทที่130ข้อ4บอกว่าอย่างไรครับอ่านด้วยกัน1 2 3แต่พระองค์มีการอภัยเพื่อเขาจะยำเกรงพระองค์เมื่อกี้ได้บอกว่าให้ปฏิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรงความยำเกรงเกิดขึ้นมาจากเข้าใจอะไรของพระเจ้าครับความรักที่พระองค์ทรงมีที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติต่อเราวันนี้พระองค์ทรงกระทำต่อเราวันนี้ไม่ใช่เพราะความบาปที่เราทำแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราเพราะถ้าเป็นเพราะความบาปของเรามีหวังตายกันหมดแล้วแต่เป็นพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเราพระองค์มีการอภัยเพื่อเขาจะยำเกรงพระองค์แต่นั่นเองคนไหนก็ตามที่เข้าใจในพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อ
ชีวิตของเขาเขาจะมีชีวิตยำเกรงพระเจ้าดังนั้นเองจุดนี้นะครับจะทำยังไงให้เด็กยำเกรงพระเจ้าต้องพยายามให้เขาเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเขาสอนให้เขาคิดสอนให้เขาคิดและตัวเราสามารถเป็นแบบอย่างได้แบบเดียวกับที่โยชูวาได้ทำคือพูดให้เขาฟังพระเจ้าดีกับเรายังไงพระเจ้าช่วยครอบครัวเรายังไงพระเจ้าช่วยแม่ยังไงลูกพระเจ้าช่วยป้ายังไงลูกเราบอกลูกหลานอยู่เสมอว่าพระเจ้าทำยังไงกับเราบางคนพูดได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องพระเจ้าแต่บางคนเรื่องอื่นไม่พูดเว้นแต่เรื่องพระเจ้าเพราะเราอยากจะให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจว่าพระเจ้าดีต่อเราอย่างไรและนั่นเองเป็นเหตุให้เรายำเกรงพระองค์ดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับคนที่ยำเกรงจะรักที่จะนมัสการพระเจ้าคนที่ยำเกรงพระเจ้ารักที่จะพูดเรื่องพระเจ้าให้กับคนอื่นฟังเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเขายิ่งเอ่ยพระนามของพระเจ้าเขาจะยิ่งถ่อมตัวลงและรู้ว่าฉันอยู่ได้วันนี้โดยพระเจ้ามีพี่น้องของเราบางคนนะครับป่วยหนักมากแล้วก็หลังจากหายเล่าให้คนอื่นฟังพระเจ้าทำยังไงกับฉันบ้างพระเจ้าช่วยฉันยังไงบ้างเพื่อให้คนอื่นได้ยำเกรงพระเจ้าเพราะพระเจ้าทำสิ่งยิ่งใหญ่ในตัวของเรามีบางคนพระเจ้าช่วยออกจากวิกฤตการเล่าให้คนอื่นฟังเพราะพระเจ้าทรงพระคุณต่อชีวิตของเขานั่นเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเรามาดูด้วยกันต่อไปนะครับในพระคำของพระเจ้าในสดุดีบทที่103ข้อ13บอกว่ายังไงครับอ่านด้วยกัน1 2 3บิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นพระคัมภีร์บอกว่าบิดาสงสารบุตรฉันใดยิ่งบุตรหน้ายิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งน่าสงสารเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วเรายิ่งดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยนะครับเมื่อเรายิ่งทอมใจกับพระเจ้าพระเจ้ายิ่งสงสารดังนั้นเองเราเข้าใจว่าทำไมบางคนพระเจ้าอวยพรเอาอวยพรเอาเพราะเขายิ่งทำตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่ขณะเดียวกันเขามองเห็นพระเจ้าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชีวิตของเขาพระเจ้ายังอวยพรแล้วอวยพรอีกตลอดเวลาเพราะบิดาสงสารบุตรฉันใดพระเจ้าจะทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นยิ่งคนที่ยำเกรงพระเจ้าพระองค์ยิ่งทรงเห็นคุณค่าของเขายิ่งรักเขายิ่งสงสารเขามากขึ้นพี่น้องที่รักครับในพระคัมภีร์มีเรื่องราวของคนหลายคนที่ดำเนินชีวิตแม้บางครั้งไม่ค่อยน่ารักแต่เมื่อยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและเดินไปกับพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรชีวิตของเขาเพราะพระเจ้าทราบว่าเขายำเกรงพระองค์เอาละครับจำไว้นะครับผมเอารูปนี้ขึ้นมารูปตัวเล็กๆขึ้นมาให้เราเห็นว่าพ่อแม่รักลูกมากขนาดไหนยิ่งรักเขามากยิ่งน่าเอ็นดูมากก็ยิ่งรักมากนะครับเอาละตอนนี้ดูด้วยกันต่อไปใน111ข้อ10ครับอ่านด้วยกัน1 2 3ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิจพระคัมภีร์บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาดังนั้นเองถ้าอิสราเอลเวลานั้นยำเกรงพระเจ้าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสมัยผู้นิชัยในสมัยอิสราเอลสมัยต่อมาก็จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะเขายำเกรงพระเจ้าแต่พี่น้องที่รักครับเป็นที่น่าเศร้าใจสำหรับอิสราเอลตลอดเวลาที่พระเจ้าอวยพรเขาและเขาลืมพระองค์พอลืมพระองค์พระองค์ก็ตีเขาพอตีทีไรก็จำได้ว่าพระเจ้ารักก็กลับมาหาพระเจ้ากษัตริย์แต่ละองค์เนี่ยนะครับถ้าใครศึกษาชั้นของบัณฑิตนะครับมันเป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากกษัตริย์อิสราเอลแต่ละองค์เนี่ยจะเริ่มต้นแบบนี้นะครับถ่อมตัวกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยข้าพระองค์เล็กน้อยเหลือเกินแล้วจะปฏิบัติพระเจ้าและพระเจ้าก็จะอวยพรอวยพรพออวยพรมากๆลืมว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็หลงจากพระเจ้าพี่น้องครับไม่ใช่คนเดียวนะแทบทุกคนที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นแบบนั้นทำไมเอิดแบบนี้เพราะเราลืมตัวเอง
ลืมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นโดยพระเจ้าดังนั้นเองคำหนึ่งที่จะต้องพูดอยู่เสมออยู่วันนี้ได้โดยพระคุณพระเจ้าต้องพูดคำนี้เวลาที่เราอยู่หน้ากระจกตื่นมาสิ่งแรกนะครับไปอยู่หน้ากระจกขอบคุณพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่อยู่วันนี้ได้โดยพระองค์และเราก็จะมีกำลังสามารถไปได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่วันนี้ได้โดยกำลังเราเองต่อมาเราจะเหมือนกษัตริย์อิสราเอลครับและเราจะล้มลงไม่เป็นท่านะครับขอเตือนไว้ก่อนสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่พี่น้องรู้จักคนนี้ไหมครับทีโอโดรูสเวลเป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่มากของอเมริกาคนหนึ่งคนที่26แต่ก่อนที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับตอนเด็กๆ เนี่ยนะครับเขาก็มีเรื่องหนึ่งในหนังสือของคนหนึ่งนะครับที่เขียนว่าตอนเช้าบนหลังม้าเนี่ยนะครับ morning on horseback เนี่ยนะครับเขาได้เขียนเล่าเรื่องของของรูสเวลว่าอย่างนี้ว่าวันหนึ่งขณะที่รูสเวลอยู่ในโบสถ์เขาฟังเทศนาเรื่องของความร้อนลนเรื่องของภาษาอังกฤษใช้คำว่า zeal ความร้อนลนความกระตือรือร้นและไอ้เขาไม่เข้าใจความหมายของคำว่าร้อนลนคืออะไรเขามันดังก้องอยู่ในหัวตัวเองร้อนลนแล้วเขาไม่กล้าลงจากเก้าอี้เพราะมีรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ที่มุมโบสถ์แล้วก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากแล้วแม่ก็บอกว่าลูกทำไมลูกไม่ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกมาบอกเขากลัวมากเขากลัวอะไรก็ไม่รู้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับรูสเวลก็ไม่ยอมลงแม่ก็บอกว่างั้นแม่จะอธิบายอ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าซิลนี่ให้ฟังคำว่าร้อนลนให้ฟังก็เปิดทีละข้อจากสัพสัมพันธ์นะครับเปิดมาอ่านทีละข้อจนมาถึงข้อหนึ่งครับซึ่งคือพระคัมภีร์ยอห์นบทที่2อ่านด้วยกันนะครับยอห์นบทที่2ว่ายังไงครับพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกถึงคำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในพระนิเวศของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์อ๋อนี่เองที่เขาบอกว่าได้ยินคำว่าซิลคำนี้ความว่าร้อนลนคำนี้ก็คือความร้อนลนของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์อยากจะปฏิบัติพระเจ้าเพราะเห็นว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในวิหารของพระเจ้าและพระองค์ก็เอาเชือกทำเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นออกไปพี่น้องที่รักครับครอบครัวของลูสเวลเป็นครอบครัวที่ใช้พระคัมภีร์อยู่เสมอแม่สอนลูกบนพระคำของพระเจ้าพอลูกกลัวจะไม่พูดกับลูกแค่อย่ากลัวนะลูกแต่เปิดพระคัมภีร์อ่านให้ลูกฟังว่าพระคัมภีร์ว่ายังไงลูกเราไม่แปลกใจว่าทำไมพระเจ้าจึงอวยพรชีวิตของคนคนนี้อย่างมั่นคงเพราะเขาอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าวันนี้เหมือนกันครับครูและวีทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายท่านสามารถสร้างความยำเกรงโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าให้กับลูกหลานของเราทีโรสเวลเป็นคนหนึ่งที่อยู่บนพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่เล็กๆ เราสามารถจะเป็นคนหนึ่งครับจะสร้างครอบครัวเราให้ยำเกรงพระเจ้าโดยใช้พระวจนะบอกคนข้างๆครับเราจะสอนลูกหลานให้รักพระวจนะเราจะสอนลูกหลานด้วยพระวจนะจำไว้นะครับให้รักพระวจนะและสอนด้วยพระวจนะนะครับอย่าไปสอนด้วยวิชาการอื่นนะครับสอนด้วยพระวจนะไว้ก่อนเอาล่ะเมื่อพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่119ข้อ63ได้พูดไว้สวยงามนะครับพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้119ข้อ63อ่านพร้อมกันครับ1 2 3ข้าพระองค์จะเป็นเพื่อนกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ผู้ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์เราอยากจะเป็นเพื่อนกับคนประเภทที่ยำเกรงพระเจ้ามั้ยครับเพราะถ้าเราเป็นเพื่อนกับคนประเภทนี้นะครับพระเจ้าอวยพรเขาก็อวยพรเราด้วย Amen. พระเจ้าอวยพรเราก็อวยพรเขาด้วยก็ต่างคนต่างก่อกันก็เกิดไฟที่ลุกโผล่ขึ้นมาไอ้ลุกในที่นี้ก็คือความร้อนลนในการรับใช้พระเจ้านะครับไม่ใช่ลุกในที่ก็คือเกิดเรื่องราวกันคนที่ยำเกรงพระเจ้าอยู่ด้วยกันพระพรก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเองหลายคนจึงบอกว่าไงครับโอ้เราหาแฟนเราต้องหาคนที่ยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าถ้าจะหาแฟนคนไม่ยำเกรงพระเจ้าเดี๋ยวมันไปไม่รอดหาคนที่ยำเกรงพระเจ้าจำไว้นะอนุชนอนุชนว่าตามผม
เราจะหาแฟนคนที่ยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นเออเอเมนนะนะครับไอตัวเรายำเกรงก็ล่ะนะครับต้องถามตัวเองด้วยเราจะหาตัวคนยำเกรงพระเจ้าแต่ตัวเราไม่ยำเกรงไม่ได้นะครับตอนนี้ดูด้วยกันประการที่2นะครับปฏิบัติด้วยความเต็มใจเรามาอ่านข้อที่14ด้วยกันอีกครั้งครับเหตุฉะนั้นจงยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์ด้วยจริงใจพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องของความจริงใจพี่น้องที่รักครับการปฏิบัติพระเจ้าด้วยความจริงใจไม่มีอะไรมาเคลือบแฝงไม่ได้มีอะไรมาเป็นหลอกลวงพี่น้องรู้สึกยังไงครับถ้ามีคนหนึ่งไม่จริงใจกับเราพี่น้องรู้สึกยังไงครับชมตลอดทุกอย่างแต่ไม่จริงใจรู้สึกยังไงครับไม่อยากฟังคนประเภทนี้และพี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้ารู้ในความลึกซึ้งของเราพระเจ้ารู้ว่าเราจริงใจหรือไม่พระเจ้ารู้ว่าตอนนี้เราจริงใจกับพระองค์หรือเปล่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนบอกว่าเหมือนอาจารย์พูดคำว่าคำหนึ่งรู้สึกสะดุ้งเฮือกเลยคือคำว่าตอแหลพี่น้องรู้ไหมว่าคริสเตียนหลายคนจะพูดหนักกว่านั้นก็ได้เรานมัสการพระเจ้าเราติดตามพระเจ้าเราอยู่ใกล้พระเจ้าแต่ใจของเราไม่ได้ติดตามพระองค์อย่างแท้จริงเราต้องจริงใจกับพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถมองในใจของเราได้แต่พระเจ้าล่วงรู้ความคิดของเราดังนั้นเองจำเป็นต้องจริงใจกับพระเจ้าไม่มีอะไรเคลือบแฝงที่เราปฏิบัติเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ามีบางคนนะครับที่ต้องถวาย10ลดเดี๋ยวพระเจ้าจะไม่ประทานพระพรให้ก็เลยต้องถวาย10ลดเนี่ยนะครับคือจริงๆเนี่ยไม่ได้มีทัศนคติที่ถูกต้องคือด้วยความจริงใจกับพระเจ้าแต่กลัวพระเจ้าอย่างเดียวกลัวอย่างเดียวก็ยังดีที่ยังกลัวแต่จำไว้นะครับเด็กเล็กๆ เท่านั้นนะครับที่จะกลัวเด็กดื้อเท่านั้นที่จะกลัวแบบนั้นแต่คนที่รักพระเจ้าจะยำเกรงพระเจ้าเพราะรักพระองค์เห็นไหมครับแต่กลัวไว้สักหน่อยก็ดีนะเพราะว่าพระเจ้าก็มีไม้เหลียวเหมือนกันเอาละต่อไปนะครับในข้อ15บอกว่าถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติท่านได้พูดบอกว่าพวกถ้าท่านไม่เต็มใจนะพระคัมภีร์ในข้อ15นะครับถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติท่านจงเลือกเอาวันนี้นะครับเราเองนั้นถ้าเต็มใจในการติดตามพระเจ้าต้องเลือกเอาละเลือกเอาพระพรของพระเจ้าคนอื่นเลือกแทนเราไม่ได้การมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าต้องเลือกเอาวันนี้เราต้องเลือกกันระหว่างโลกกับพระเจ้าแต่ถ้าเลือกพระเจ้าดูมันตอนแรกลำบากนิดนึงแต่สุดท้ายจะเต็มไปด้วยพระพรแต่ถ้าเราเลือกโลกโลกอาจจะให้สิ่งที่เราต้องการณเวลานั้นแต่ให้กับเราเพียงชั่วคราวดังนั้นเองต้องเลือกเอาพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือหนทางที่จะเต็มไปด้วยสันติสุขต้องเลือกพระองค์เสมอเอาละครับผมอยากจะให้เรามาดูด้วยกันต่อไปนะครับในข้อ15ที่บอกว่าแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าท่านโยชูวาตอนนั้นอายุก็100เพราะท่านสิ้นชีวิตเมื่ออายุ110ปีแต่ว่าท่านได้พูดกับคนอื่นบอกว่าข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าคนอื่นจะเป็นยังไงแล้วแต่ท่านเลือกเอาแต่ข้าพเจ้าเลือกแล้วทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้านั่นคือชีวิตของท่านที่จะปฏิบัติพระองค์ผมอยากจะให้เราดูด้วยกันในพระคำของพระเจ้าในสดุดี119นะครับข้อ173มาอ่านด้วยกันครับ1 2 3ขอพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับของพระองค์คนที่เลือกพระเจ้าคนที่เลือกพระเจ้าเลือกข้อบังคับของพระเจ้าพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมจะช่วยเขาตรงกันข้ามคนที่ไม่เลือกพระเจ้าพระหัตถ์ของพระองค์ก็คงจะไม่พร้อมจะช่วยนะเพราะเราต้องเลือกพระเจ้าวันนี้พี่น้องเลือกพระเจ้าพระหัตถ์ของพระองค์จะพร้อมช่วยเราดังนั้นเองสิ่งเหล่านี้ขอให้อยู่ในหัวใจของเราการเลือกพระเจ้าก่อนไม่ผิดพลาดอาจจะไม่ได้ดังใจของเรา
อาจจะไม่ได้ดังที่เราคิดแต่จะได้ดีกว่าที่เราคิดดังนั้นเองขอให้เลือกเอาพระเจ้าก่อนนะครับเพราะการเลือกข้อบังคับพระองค์เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเอาละครับดูด้วยกันต่อไปในพระคัมภีร์1พงศกษัตริย์บทที่18ข้อ21ตอนนั้นจงจะจำได้ว่าเป็นการพนันขันต่อที่ภูเขาคาราเมพี่น้องจำได้ไหมครับพระบาอันมากมายมาอยู่ที่นั่นอิสราเอลส่วนใหญ่ก็กำลังจะตามพระบาอันไปถามว่าพวกเขาเชื่อพระเจ้าไหมไม่รู้เชื่อหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ท่านเอลียาก็ได้บอกว่าพวกท่านจะขยักขย่อนอยู่ระหว่างสองฝ่ายนี้นานเท่าใดถ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์แต่ถ้าพระบาอันเป็นก็ตามพระบาอันไปเถอะประชาชนไม่ตอบสักคำเดียวกำลังพูดถึงจิตใจของอิสราเอลเวลานั้นพวกเขาอยู่ในชนชาติของพระเจ้าแต่ใจพวกเขายังมีพระเจ้ากับพระบาอันอยู่วันนี้เหมือนกันพระเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบจิตใจของเราบางคนยังขยักขย่อนอยู่เลยครับเอาพระเจ้าดีหรือเอาอย่างอื่นดีพระเจ้าก็อยากจะเอาแต่หวยก็ทิ้งไม่ได้เพราะมันอยู่คู่กับเรามานานแต่พี่น้องรู้ไหมว่าขอบคุณพระเจ้าอาจารย์องค์อาจเนี่ยเซียนหวยเลยครับแต่อาจารย์องค์อาจก็กลับใจกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าช่วยเหลือชีวิตก็เปลี่ยนแปลงนะพี่น้องหลายคนในที่นี่เหมือนกันนะพี่น้องที่ไซงามก็มีคนหนึ่งซื้อเบอร์งวดหนึ่งหลายพันบาทนะครับแต่สุดท้ายก็ชนะโดยพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเลือกอยู่ที่เราเลือกครับมีน้องคนหนึ่งเราคุยกับผมบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมเลือกแล้วผมเลือกจะเลิกบุหรี่ดีมากเลยเลือกอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราเลือกเองพระพรอยู่ที่เราเลือกถ้าเราเลือกเอาพระเจ้าพระพรก็จะมาขอโทษนะต่อให้มานั่งในโบสถ์30ปีถ้าไม่เลือกติดตามพระเจ้าแค่มาเลือกที่จะมาโบสถ์เฉยๆพรก็ไม่มาถึงเราหรอกครับมันต้องเลือกที่จะติดตามพระเจ้าเลือกที่จะเอาพระเจ้านะครับเอาละวันนี้ดีใจหลายคนตั้งใจเลือกพระเจ้าก่อนเอาละครับดูด้วยกันต่อไปในอิสยาห์บทที่42ข้อ6ครับเราคือพระเจ้าผู้ได้เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรมเราได้ยึดเจ้าและรักษาเจ้าไว้เราได้ให้เจ้าเป็นตัวประทานสัญญาของมนุษย์ชาติเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับได้เลือกเราเป็นตัวแห่งพันธสัญญาพี่น้องทราบไหมครับว่าเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาพระเจ้าไม่ได้แค่เรียกเรามาอ๋อมาตามแล้วก็ตามแต่พระองค์เรียกเราปั๊บเนี่ยพระองค์ต้องการให้เราเป็นพรให้กับคนอื่นพี่น้องรู้ไหมว่าเราเนี่ยคือตัวแห่งพระพรบอกคนข้างๆรู้ไหมเราคือพระพรบางคนยังไม่รู้อีกว่าตัวเองนี่คือพระพรจะสามารถนำพรไปยังโลกไม่รู้อีกจับแขกหัวดีไหมพี่น้องที่รักครับขอพระเจ้าช่วยเราบางคนเริ่มเคกตัวเองไม่อยู่ไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นพรขอพระเจ้าช่วยเราที่จะรู้ว่าเราคือพระพรของโลกนี้พระเจ้าต้องการใช้เราเป็นพรให้กับโลกเอเมนฮาเลลูยามีผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุ92ปีเหมือนกันคนนี้ชื่อว่าจอยลอฟเฮาส์นะครับอายุ92ปีเหมือนกันเป็นอดีตนักบินประจำเครื่องบินรบสปีดไฟสังกัดกองพลขนส่งผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเมื่อวันที่22มิถุนายนปีนี้แหละครับเธอก็ได้ไปที่กองทัพแล้วเขาก็ให้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นบินอีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่าตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากได้ทำในสิ่งที่เคยทำแล้วเขาก็ถามเธอว่าทำไมเธอมาเป็นนักบินเธอบอกว่าอะไรนะแม่ชีวิตมันตื่นเต้นมากเป็นนักบินชีวิตมันตื่นเต้นมากได้ทำงานได้ช่วยเหลือประเทศชาติมันตื่นเต้นมากพี่น้องที่รักครับแล้วนั่นรูปตอนเธอเป็นนักบินตอนสาวๆอันนี้ตอนอายุ92นี่เพิ่งไปบินมานะครับเพิ่งไปบินมาแต่เขาก็ให้เธอเป็นนักบินที่2นะครับคืออยู่ข้างหลังเพราะว่าถ้าอยู่คนแรกนั้นอาจจะไม่ได้กลับมาทั้งคู่ก็ได้เขาก็เลยให้แกอยู่คนที่2นะครับแล้วก็ในคำจริงผมมีวิดีโอนะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่ทันค
คนที่อยู่ข้างหลังก็ถามว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับแกก็พูดไปเรื่อยนะครับคงไม่พร้อมสุดท้ายก็ต้องเอาลงนะครับแต่ว่ายังไงก็ได้ขึ้นบินนะครับได้ขึ้นบินแต่ว่าหนุนน้ำใจเราเนาะคนคนหนึ่งที่ปฏิบัติพระเจ้าหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความทุ่มเทเหมือนกันครับเราทำเพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นสำคัญแน่นอนว่าผู้หญิงสาวๆไปทำงานเป็นนักบินออกไปรบนะครับไปขนส่งอาจจะถูกยิงตกตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขารู้ว่าประเทศต้องการเขาเวลานั้นแล้วก็ออกไปทั้งหมด160กว่าคนนะครับผู้หญิง169คนออกไปเป็นนักบินขนส่งและพวกเขาก็ทำเพราะว่าเขารักประเทศของเขาวันนี้เรารักพระเจ้าแค่ไหนถ้าเรารักพระเจ้าเราจะปฏิบัติพระองค์เอเมนมั้ยครับนะครับคนที่รักตัวเองก็จะปฏิบัติตัวเองคนที่รักพระเจ้าก็จะปฏิบัติพระองค์ประการที่3ปฏิบัติด้วยความสัตย์ซื่ออ่านข้อ14ครั้งครับเหตุฉะนั้นจงยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความสัตย์ซื่อต่อไปครับจงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปฏิบัติที่ฝ่าตะวันออกของแม่น้ำและในอียิปต์เสียท่านทั้งหลายจงปฏิบัติพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงความสัตย์ซื่อพระเจ้าก็คือเราต้องเลือกเอาพระเจ้าก่อนเลือกพระเจ้าแล้วก็ต้องเลือกตลอดชีวิตนะติดตามพระเจ้าต้องติดตามตลอดชีวิตไม่ใช่ติดตามพระเจ้าแค่ตอนนี้เรามีความทุกข์เราก็ตามพระองค์เดี๋ยวเวลามีความสุขเราค่อยๆชิ่งก็ได้หรือว่าชิ่งๆไปสักพักเดี๋ยวเรามีความทุกข์ค่อยกลับมาใหม่ต่อสัญญาไว้ก่อนต่อสัญญาต่อสัญญาชั่วคราวช่วงนี้ขอลาสักพักหนึ่งนะพระองค์เจ้าข้านะแล้วมีความทุกข์ค่อยมาใหม่ขอให้เราปฏิบัติด้วยความสัตย์ซื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่หึงหวงนะพระเจ้าต้องการเราเองที่จะสัตย์ซื่อกับพระองค์เพราะพระเจ้าพร้อมจะอวยพรเราอยู่เสมอดังนั้นเองพระเจ้าต้องการให้เราสัตย์ซื่อต่อพระองค์เจ้าตลอดวันคืนชีวิตของเราตอนนี้เรามาดูด้วยกันใน ข้อที่14นะบอกว่าจงทิ้งพระเหล่านั้นแต่ละคนคําว่าพระในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่รูปเคารพที่เป็นตัวเป็นตนแต่กําลังพูดถึงสิ่งอื่นที่สําคัญกว่าพระเจ้าหรือเปล่าในพระคัมภีร์ใหม่ก็จะพูดถึงเรื่องความโลภซึ่งเป็นรูปเคารพบางคนอาจจะมีความโลภอาจจะมีโลกียะตัณหาต่างๆที่เป็นรูปเคารพของตัวเองอยู่เราต้องขอพระเจ้าที่เราจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นและให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเพื่ออะไรครับเพื่อนั่นคือการปฏิบัติพระเจ้าที่แท้จริงและพระพรจะเกิดขึ้นกับตัวของเราผมอยากจะให้ดูด้วยกันในข้อ20ครับถ้าท่านหลายละทิ้งพระเจ้าไปปฏิบัติพระอื่นแล้วพระองค์จะหันกลับมาทำอันตรายแก่ท่านเผาผลาญท่านเสียหลังจากที่พระองค์กระทำดีต่อท่านแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอวยพรเยอะแยะเนาะแต่บางทีพระเจ้าก็ต้องกลับมาลงโทษเพราะอะไรครับเพราะเราไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าดังนั้นวันนี้เราต้องระมัดระวังท่านโยชูวาจึงบอกว่าเลือกเอาสิเลือกเอาเลยว่าจะปฏิบัติอะไรคุณเลือกอะไรก็แล้วแต่ของคุณผมเลือกพระเจ้าผมจะเลือกพระเจ้าผมกับครอบครัวจะเลือกพระเจ้าเอาละครับดูด้วยกันต่อไป เราข้ามไปบ้างนะไปดูในฮาบากุกบทที่2ข้อ4ครับฮาบากุกบท2ข้อ4ชอบคำนี้มากดูเถิดคนที่จิตใจไม่ชอบธรรมจะล้มแต่คนชอบธรรมดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์พี่น้องทำไมผมเอาปลาปักเป้ามาพี่น้องเอ้ยพอจริงแล้วเนี่ยในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนะครับก็เลยบอกว่าดูเถิดคนที่จิตใจผ่องขึ้นนะผ่องขึ้นนะ puff up ผ่องขึ้นยิ่งพยองก็จะเป็นไงครับก็จะพระคัมภีร์บอกว่าจะไม่เป็นคนที่จริงใจกับพระเจ้าใช่ไหมครับดังนั้นเองพระเจ้าต้องการคนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้ามีบางคนเป็นปลาปักเป้าทำตัวพองขึ้นเรื่อยๆอย่าทำตัวเป็นปลาปักเป้าถ้าพองเพราะน้ำหนักไม่เป็นไรนะนะเจี๊ยบแต่อย่าพองเพราะเรื่องอื่นอย่าพองเพราะความถือดีของเราแล้วเราเป็นเหมือนกับอึ่งอ่างที่พยายามพองตัวแต่ระวังแตกขอพระเจ้าช่วยเราที่เราก็จะเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าแบบตั้งใจจะไม่จองหองพองตัวนะครับเราจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้า
ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งก็จะให้พระองค์เป็นที่หนึ่งตลอดไปบอกคนข้างๆอีกทีครับเขย่าด้วยให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งตลอดชีวิตเอเมนนะครับเพื่อเราจะไม่พองตัวขึ้นเหมือนเป็นปลาปักเป้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเรามาดูด้วยกันต่อไปสุดท้ายผมอยากจะให้เราเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งอีก2ข้อแล้วกันนะฮะสุภาษิตบทที่28ข้อ20ครับอ่านด้วยกัน1 2 3คนที่ซื่อสัตย์จะได้รับพระพรมากมายเอาแค่นั้นก่อนพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ซื่อสัตย์ก็จะรับพระพรมากมายพรเต็มไปหมดไม่รู้จะเอารูปอะไรดีแต่เขียนว่าพรเต็มไปหมดคนที่ซื่อสัตย์ก็จะมีพรจากพระเจ้ามากมายแต่คนที่รีบมั่งคั่งก็คือหาวิธีการอะไรก็ได้เพื่อจะได้เงินมาโดยไม่ได้สนใจว่าเอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าโกงก็ได้อะไรก็ได้ระวังพระคัมภีร์ว่าจะไม่มีโทษก็หามิได้คนที่หลอกลวงคนอื่นไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าหลอกลวงบางทีมันหลอกลวงพระเจ้าด้วยซ้ำไปนะครับตอนใหม่ๆทำธุรกิจใหม่ๆก็ฮาเลลูยาพระเจ้าพระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ลำบากมากขอพระเจ้าพระเมตตาพระเจ้าก็ประทานให้โอ้ข้าพระองค์สัตย์ซื่อกับพระองค์ถวาย10ลดไม่เคยขาดตอนนั้นได้เดือนละประมาณ 20,000 บาทสัตย์ซื่อ 2,000 บาทกับพระเจ้าแต่พอโตขึ้นธุรกิจเริ่มโต 200,000 ก็ 20,000 ยังสัตย์ซื่ออยู่พอ2ล้านปั๊บก็เริ่มโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าพระองค์ทรงทราบถึงความอ่อนแอของมนุษย์ดีงวดนี้พระองค์ทรงทราบดีว่างวดนี้เป็นยังไงงวดหน้าแล้วกันนะพระองค์เจ้าแล้วก็ว่าไปเรื่อยๆสมไปเรื่อยๆจนอย่าให้พระเจ้าทวงนะมันโบสถ์ไม่ทวงแต่พระเจ้ารู้นะครับเราสัตย์ซื่อกับพระองค์หรือเปล่าอย่าบอกแค่สัตย์ซื่อที่หัวใจสัตย์ซื่อเป็นการกระทํานะครับแล้วเราจะเห็นพรที่มาจากพระเจ้าเอาล่ะผมประทับใจชื่อของคนคนหนึ่งชื่อโยบพี่น้องจําได้ใช่มั้ยครับโยบรักพระเจ้ามากติดตามพระองค์และสุดท้ายโยบเนี่ยเป็นฝีดาษภรรยาโยบนี่น่ารักมากเลยนะท่านจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของท่านอีกหรือจงแช่งพระเจ้าเถอะจงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะดูมันพูดเอานี่คือภรรยาโยบอย่าไปหาภรรยาแบบนี้เด็ดขาดเลยไอ้พวกประเภทที่ดีเวลามีความสุขแล้วเอานะครับแต่เวลามีความทุกข์ก็ไปตายซะเธอยังไม่เอาพระเจ้าปรารถนาให้เราเองเป็นคนหนึ่งครับที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าโยบไม่สนใจครับภรรยาจะว่ายังไงโยบก็ยังมั่นคงในพระเจ้าครับขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมั่นคงกับพระเจ้าสัตย์ซื่อกับพระองค์แม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจแต่พระคัมภีร์หลังจากนั้นอีก40บทคือบทที่42พระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระเจ้าอวยพรโยบเป็น2เท่าจากที่เคยมีดังนั้นเองวันนี้ครับขอให้เราปฏิบัติพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อคนที่สัตย์ซื่อจะได้รับพรจากพระเจ้าแน่นอนเอาละครับผมอยากจะจบด้วยเรื่องในพระคำของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ไวท์อเล็กซานเดอร์ไวท์เป็นนักเทศน์ที่รักพระเจ้ามากคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยนะครับอเล็กซานเดอร์ไวท์เทศนาก็จะมีคนรับเชื่อแต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้าเล่นะครับก็คือไปที่นั่นที่นี่ที่นี่แล้วมาถึงที่เอดินเบิร์กก็จะมาที่โบสถ์ของอเล็กซานเดอร์ไวท์เนี่ยนะครับเป็นประจำเขาเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักเทศเขาพูดไม่เก่งครับแต่เขามีความน่ารักคือชวนคนได้ก็ชวนคนมาแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับพอเขาชวนคนเสร็จแล้วเขาก็มาพาคนมาโบสถ์แล้วเขาก็ไปขายของที่อื่นต่อก็ไม่เคยเจอหน้าอาจารย์อเล็กซานเดอร์ไวท์เลยแม้แต่ครั้งเดียวจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาอยู่ที่เมืองนานขึ้นเขาก็เลยเดินผ่านบ้านอเล็กซานเดอร์ไวท์ก็เลยโอ้วันนี้เราอยู่เมืองนานเราก็จะเข้าไปเยี่ยมท่านหน่อยแล้วก็เข้าไปเยี่ยมครับแล้วก็พูดคุยกันเรื่องคำเทศนาแล้วก็ถามก็อเล็กซานเดอร์ไวท์ก็ถามว่าเอ้ยนี่คุณถามจริงเถอะคุณไม่บอกผมเลยคุณชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาชื่อลิกบี้ครับเออผมเป็นพ่อค้าแล้วก็ขายของไปมาๆผมไม่มีอะไรมากบอกว่าอะไรบอกผมเนี่ยหาคุณมานานแล้วลิกบี้ตกใจเลยท่านหาผมเพื่อเรื่องอะไรครับ
คุณรู้ไหมมีคนเขียนจดหมายมาหาคุณ12ฉบับเขียนมาขอบคุณว่าคุณได้ช่วยเหลือเขาให้รู้จักพระเจ้าคุณพาคนมาติดตามพระเจ้ามากกว่า12คนแล้วไอ้12คนเขียนมาขอบคุณคุณผมไม่รู้จักหน้าคุณวันนี้รู้จักแล้วและอยากจะบอกว่าคุณเป็นพันธกรที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้ามากลิกบี้เป็นแค่พ่อค้าเล่คนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นนักเทศแต่เขาปฏิบัติพระเจ้าด้วยชีวิตของเขาด้วยการชวนคนให้รู้จักความจริงการรับใช้พระเจ้าไม่จำเป็นต้องยืนขึ้นเทศนาไม่จำเป็นต้องนำเพลงไม่จำเป็นต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นใหญ่โตในคริสตจักรแค่เราทำในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่ดูเหมือนเล็กๆน้อยๆแล้วพระเจ้าก็จะใช้เราและอวยพรเรามองย้อนกลับไปพระเจ้าต้องการอะไรจากเราพระคุณของพระเจ้ามีมากมายกับเรานะครับมีบทเพลงหนึ่งอยากจะให้เราร้องด้วยกันพระคุณพระเจ้าแสนชื่นใจนะครับเรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันและเดี๋ยวเราจะตอบสนองคำบทนี้ด้วยกันอธิษฐาน พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วอย่างฉันครั้งนั้นฉันลงพระโอตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นครั้งด้วยกันครับข้อหนึ่งพระคุณพระเจ้าดานแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วอย่างฉันครั้งนั้นฉันน้องที่รักครับในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราปฏิบัติพระองค์พระองค์ต้องการให้เราปฏิบัติพระองค์ด้วยจิตใจที่ยำเกรงพระองค์ต้องการให้เราปฏิบัติพระองค์ด้วยจิตใจที่สัตย์ซื่อกับพระองค์เจ้าพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเรามีมากมายพระองค์เต็มใจเพื่อเราให้เราเต็มใจเพื่อพระองค์พระองค์จริงใจต่อเราให้เราจริงใจต่อพระองค์และเวลานี้ถ้าพระวจนะของพระเจ้าแตะต้องใจของเราแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ปฏิบัติพระองค์อย่างเพียงพอเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทุ่มเทกับพระองค์อย่างเพียงพอจะเป็นเวลาที่เราจะยอมกับพระเจ้าและบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์ปฏิบัติพระองค์มากขึ้นชีวิตถวายเกียรติพระองค์มากขึ้นและถ้าคนไหนที่ปฏิบัติพระเจ้าแล้วรู้สึกว่ากำลังตัวเองน้อยเกินไปพระเจ้าสัญญาใช่ไหมครับคนที่สัตย์ซื่อนั้นพระองค์จะช่วยกู้เขาไว้ดังนั้นเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะเดินไปกับพระเจ้าพระองค์พร้อมจะช่วยเหลือเราแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่อนกำลังเป็นอีกวันหนึ่งครับถ้าพี่น้องรู้สึกตัวเองอ่อนกำลังยืนขึ้นบอกพระเจ้าดีไหมครับพระองค์เจ้าข้าประทานกำลังให้กับข้าพระองค์ถ้าพี่น้องต้องการกำลังจากพระเจ้ายืนขึ้นบอกพระเจ้าครับถ้าพี่น้องรู้สึกว่าตัวเองต้องการพลังจากพระเจ้าพระเจ้าข้าเวลานี้ขอพระองค์ประทานพลังให้กับพี่น้องครับพระองค์ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้สูงสุดขอพระวิญญาณของพระเจ้านั้นทรงเจิมเหนือพี่น้องครับพระองค์ที่จะรู้จักติดตามและยกย่องพระองค์เจ้าขอพระองค์เจ้าได้ทรงเจิมเหนือพี่น้องครับพระองค์ด้วยพลังที่เกินความเข้าใจเจิมเหนือพี่น้องครับพระองค์ทุกคนด้วยฤทธิ์อำนาจอันไม่จำกัดของพระองค์เพื่อข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เจ้าปฏิบัติพระองค์ตลอดวันคืนชั่วชีวิตข้างหลาย
อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนฉะนั้นครับ